อย่างที่มหิดลมีเรามีแต่ที่เรามีมากกว่าเดี๋ยวขอขิงนิดนึงแล้วกันครับขอขิงด้วยอ่ะอย่างน้อยก็อายุน้อยสุดในบนเวทีนี้เกินร้อยก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้เราไม่อั้นเพื่อมติชนขอเสียงประเมินให้อาจารย์ด้วยค่ะพบกับงานมหกรรมสุขภาพสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทย Pet Healthcare 2024มติชนร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรพร้อมด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก3มหาวิทยาลัยชั้นนำจัดเต็มโปรแกรมสุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยงในวันที่28มีนาคมถึง31มีนาคมที่ MCC Hall The Mall บางกะปิหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะคะพวกเอ็กโซติกเพทเนี่ยจะมาให้ความรู้มาร่วมตรวจสุขภาพมาอะไรด้วยต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่เอาเข้ามาเนี่ยจริงอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่ไม่ใช่สุนัข กับแมวนะคะเราจะเรียกเอ็กโซติกเพทเพราะว่าเขาอาจจะเป็นสัตว์ต่างด้าวต่างถิ่นมาก่อนไม่ได้มีถิ่นอยู่ในบ้านเราหรือว่าเราเพิ่งเอาเขามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแฮมสเตอร์เป็นกระต่ายกระต่ายเนี่ยเป็นเอ็กโซติกอันดับต้นๆหรือว่าพวกนกบางคนเลี้ยงงูนะคะเลี้ยงเต่านะคะก็จะมีคุณหมอที่เฉพาะทางให้การดูแลตรงนี้ด้วยในงานนะคะแล้วก็ในส่วนของสุนัข กับแมวนะคะเราก็จะมีคลินิกที่มาให้บริการที่เราขนเข้ามาแล้วกันนะคะก็จะเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคระบบหัวใจนะคะทางเดินหายใจนะคะช่องปากนะคะโรคระบบพฤติกรรมนะคะก็จะมีมาในงานนี้ด้วยแล้วที่สำคัญที่จะให้สำหรับผู้ร่วมงานนะคะทุกวันในทุกๆวันเนี่ยเราจะมีฟรีแคมเปญนะคะเนื่องจากว่าที่คณะเนี่ยมีการเซตแลบนะคะในห้องปฏิบัติการที่ตรวจโรคติดเชื้อซึ่งมีเห็บเป็นพาหะนะคะเราจะมีให้บริการนะคะสำหรับท่านแรกที่มาที่บูธในแต่ละวันนะคะ5ตัวเท่านั้นนะคะก็เจาะเลือดไปก่อนนะคะมันก็ใช้เวลาเพราะว่ามันจะใช้เป็นวิธี PCR ซึ่งจะทราบผลภายหลังนะคะ5ตัวต่อวันที่จะให้สำหรับผู้ที่มาชมงานนะคะมีทุกอย่างที่มหิดลมีนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือเรามีธนาคารเลือดนะครับมารับบริจาคเลือดในงานนะครับแล้วก็มีคลินิกโรคเลือดนะครับโดยคุณหมอซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายสิบปีตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสว่าบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวในงานแล้วอยากจะพาลูกของเราแล้วก็ตัวเราเองได้ทำบุญด้วยก็สามารถที่จะมาบริจาคเลือดในงานได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงความสำคัญเบื้องต้นในการที่สัตว์เลี้ยงจะมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการฉีดวัคซีนรวมให้กับน้องหมาน้องแมวฟรีนะครับซึ่งเราก็จะมีบริษัทพันธมิตรของเรามาร่วมจัดกิจกรรมในงานด้วยนอกจากที่เราจะมีการฉีดวัคซีนฟรีแล้วก็อาจจะมีเกมการละเล่นมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆแจกที่มาจากบริษัทของเราน่าสนใจมากๆนะครับยังไม่หมดครับเรายังมีคลินิกพิเศษนะครับมาร่วมในงานด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของคลินิกศัลยกรรมซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆหรือผ่าตัดกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านมีปัญหาต่างๆอย่างนี้แล้วอยากจะมาปรึกษาก็สามารถมาพบเราได้เรามีคุณหมอเฉพาะทางโรคตาที่จะมาอยู่ในงานมีคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังแล้วก็คลินิกพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายมากๆนอกจากมหิดลมีแล้วเรามีเพิ่มมาอีกนะครับทางเกษตรของเราค่ะจะมีกิจกรรมอะไรที่จะขิงพวกเขาทั้งสองคนไหมคะอ๋อมิกล้าครับพอดีของไม่ดนท่านส่งคณบดีมาเป็นตัวแทนเองผมเป็นแค่ตัวแทนคณบดีนะท่านมาเองเลยก็คือว่ากิจกรรมหลักๆนะครับของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานนี้นะครับเราจะมี4กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมที่1ก็คือเป็นการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ทำวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับสำหรับประชาชนที่พาสุนัขหรือแมวเข้ามารับบริการนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมของการเปิดเป็นคลินิกให้คำปรึกษาในคลินิกเฉพาะทางนะครับโดยทั้ง4วันของการจัดงานเราจะมีคลินิกเฉพาะทางไม่ซ้ำกันเลยนะครับวันที่28มีนาคมก็จะเป็นคลินิกระบบประสาทของผมเองนะครับวันที่29ก็จะเป็นคลินิกโรคทางเดินอาหารและโภชนาการนะครับก็จะมีอาจารย์ทางด้านทางเดินอาหารแล้วก็โรคโภชนาการมาให้คำปรึกษานะครับ
วันที่30ก็จะเป็นคลินิกในส่วนของสัตว์เลี้ยงพิเศษนะก็คือเอ็กโซติกนะอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหน่วยเอ็กโซติกของโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนี่มาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันที่31นะก็จะเป็นคลินิกในส่วนของเรื่องเบาหวานนะก็จะเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้คำปรึกษานะครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆตามที่เกริ่นไว้ก็สามารถพามาได้ตามวันนั้นนะครับอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงที่คุณรักมาตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญกันนะคะพบกันในงาน Pet Healthcare 2024มหกรรมสุขภาพสัตว์เลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่28มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ